สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสกนะวันนี้จะมาชวนคุยอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผ่านมุมมองบูรณาการนะครับก็มาดูเรื่องอิรานนะครับมีการเพิ่มพูนนะสะสมยูเรเนียมากขึ้นเกินขีดจำกัดนะตามข้อตกลง นิวเคลียร์นะในปี2015นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นนะของทางจีนนะครับโดยผ่านทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับของจีนนะครับโดยที่จีนเรียกร้องนะให้มีความยับยั้งชั่งใจนะในขณะที่อิหร่านเนี่ยได้แซงผ่านขีดจำกัดการสะสมยูเรเนียมนะครับอันนี้เป็นการออกข่าวนะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับเครื่องหมายคำพูดเปิดนะฮะ จีนเสียใจนะที่เตหรานเนี่ยได้เคลื่อนไหวที่จะลดคำมั่นสัญญาต่อข้อตกลงนิวเคลียร์มันเป็นความต้องการนะของวิธีการแก้ไขปัญหาของสภา,าความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะที่จะมั่นใจว่าข้อตกลงนะได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิผลนะครับอ่มันรวมถึงเป็นเพียงทางเดียวนะที่จะแก้ไขประเด็น การดูแลอิหร่านพวกเรานะหวังว่านะทุกฝ่ายนะสามารถละเวน้นการยั่วยุต่อไปข้างหน้าและสร้างเงื่อนไขสำหรับการสนทนานะความกดดันสูงสุดที่กระทำโดยสหรัฐไปที่อิหร่านนะเป็นรากเหง้าสาเหตุของวิกฤตนิวเคลียร์อิหร่านข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่า การกันแกล้งอยู่ฝ่ายเดียวได้กลายเป็นเนื้องอกนะที่แย่ลงแล้วได้สร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นและเกิดวิกฤตไปทั่วโลกนะครับเครื่องหมายคําพูดปิดนะครับอันนี้เป็นความเห็นของจีนนะครับเราจะเห็นว่าก็ชัดเจนนะครับว่าจีนยังสับสนอิหร่านนะครับแต่ก็ออกมากึ่งปรามนะทั้ง2ฝั่งโดยที่ปรามทางด้านอิหร่านด้วยนะครับว่า เอ่อต้องยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ปรามทางฝั่งอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับหรือว่าสหรัฐนะครับแล้วก็มีการตําหนิสหรัฐด้วยนะครับว่าวิกฤตเอ่อที่มันแย่ลงเนี่ยเปรียบเสมือนเนื้องอกนะที่มันเลวร้ายลงนะครับเอ่อเกิดจากการกระทําฝ่ายเดียวนะครับของทางด้านสหรัฐเป็นการกันแกล้งนะฮะอันนี้เป็นความเห็นของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะจีนนะครับนะก็เรียกว่าเป็นตัวแทนจีนนั่นแหละนะครับ ก็เรียกว่าจีนยังหนุนอิหร่านอยู่แล้วก็ยังพยายามจะรักษาข้อตกลงก็เป็นเชิงเชิญชวนนะครับแล้วก็เป็นเชิงปรามนะครับไม่ให้มีการยั่วยุเพราะว่าอังกฤษเนี่ยก็ได้อ่เข้าข้างเข้าขั้วล,ละนะในการบุกยึดนะครับเอ่อเรือบรรทุกน้ํามันอิหร่านนะครับที่ยิปบอนต้าเนี่ยท,ทั้งที่เอ่อตอนแรกเนี่ยนะครับเอ่อการเซ็นสัญญานะข้อตกลงเนี่ย ก็คือว่าอังกฤษนะครับยุโรปเนี่ยจะไม่มีการคว่ำบาตรนะครับแต่ว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรน้ํามันอิหร่านฝ่ายเดียวนะครับฝ่าตรงจุดนี้เนี่ยนะก็เป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยนะยุโรปเนี่ยยังแสดงความไม่ชัดเจนนะครับซึ่งอิหร่านนะก็จึงกดดันไว้ทางยุโรปนะครับตามคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึงนะครับก็ให้เวลาอีก 60วันนะครับตอนนี้ก็สะสมยูเรเนียมเพิ่มขีดจำกัดามกนะครับให้เวลา60วันถ้าไม่งั้นก็จะเปิดเตาปฏิกรณ์นะครับที่ที่อารักนะครับก็ทำให้อ่จีนนะออกมาแสดงนะชัดเจนว่ารังอ่ยับยั้งชั่งใจนะครับก็อย่าไปการยั่วยุเพิ่มขึ้นนะครับพวกวิกฤตนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังหนุนอิหร่านอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับ โอเคนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครกดติดตามขอขอบคุณทุกงใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสุนช่องอาจารย์เสก5.0เสมอมานะครับวันนี้คิดว่าเป็นข่าวสั้นๆนะฮะแต่มีสาระสำคัญเอาไปใช้กันนะครับเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ